ตื่นเต้นมากเราพาทุกคนมาเที่ยวค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านฮุบสเตชันนะครับสยามสแควร์วันครับเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะพิเศษสำหรับแฟนๆ23 Mania ทุกคนค่ะเพียงใส่โค้ด HS Mania ทุกการสั่งซื้อเลยนะคะสินค้าราคาปกติได้รับส่วนลด 10% ค่ะรับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วนะคะใส่โค้ดเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนเช่นกันค่ะพิเศษขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะซื้อสินค้าเกี่ยวกับบาสเกตบอลทั้งหมดนะคะนึกถึง Hoop Station ค่ะอันนั้นแน่ทำอะไรกันพี่แน่ลอง AJ หน่อยครับอื้อหือรุ่นไหนเนี่ย11โลครับนี่ Left because I know my people need me diamond in the rough I don't know what it is they see in me go down as a legend สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูกับแอดมินเดก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนก็กลับมาสู่สตูดิโอไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปต่อกันที่ซีรีส์ผู้เล่น5ตัวแรกทับสำรองรวมไปถึงผู้เล่นที่ต้องพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะและก็แน่นอนนะคะพอเพื่อนๆเห็นภาพชัดเจนนะคะในฤดูกาลใหม่เนี่ยเราจะได้ดูบาสกันด้วยความมันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ขอกำลังใจด้วยนะคะขอไลค์ด้วยค่ะหากใครยังไม่ได้กด Subscribe นะคะขอด้วยนะคะพุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subscribe นะคะทุกๆวันที่23ของเดือนพวกเรามีของรางวัลสุ่มแจกเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยค่ะเริ่มไปที่ทีมแรกของวันนี้นะคะนั่นก็คือ Helsen Rockets ค่ะและผู้เล่น5ตัวแรกที่ MNA คิดว่าทางทีมจะใช้งานก็คือในส่วนของ Backcourt ค่ะก็ Kevin Porter Jr. กับ Jaren Green โดยมี Eric Gordon กับ Jabari Smith Jr. Rookie Draft อันดับ3แล้วก็ Alperen Sengun นะคะในส่วนของ Frontcourt ทับสำรองในส่วนของ Backcourt เนี่ยก็มีอย่าง George Christopher Trey Burke Garrison Matthew David Navarba นี่ก็ได้ทั้งแล้วก็ปีกเลยนะคะสเตอร์ลิงบราวน์ค่ะไทยวอชิงตันลูกี้พอยการ์ดดราฟต์อันดับที่29ค่ะในส่วนของฟรอนท์คอร์ดนะคะก็มีจากเจชอนเทสเคยอนมาร์ตินจูเนียร์มาร์คีคริสทาลีอีเซนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดลูกี้ดราฟต์อันดับที่17อุสมานการูบาโบบานมายานอวิชเป็นยังไงบ้างคะมีเน่ทัพของ Houston Rockets สำหรับ Houston Rockets นะครับทีมของพวกเขายังถือว่าเป็นทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมต่อไปหลังจากที่หมดยุคของเจมส์ฮาร์เดนแต่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ส่วนตัวแอดมินก็มองว่าทีมของพวกเขาก็ยังคงเป็นทีมลุ้นหวยดราฟต์ต่อไปเพียงแต่ว่าทิศทางของทีมดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ได้ทั้ง Jaren Green ได้ทั้ง Jamari Smith Jr. เข้ามาทีมของพวกเขามีอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่พวกเขามีการเทรด Christian Wood นะครับไปอยู่กับ Dallas Mavericks ทางทีมก็น่าจะขยับเอา Alperen Sengun อดีตดราฟต์อันดับที่16ปี2021เซนเตอร์ชาวตุรกีนี่แหละขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนสิ่งที่น่าสนใจคือตำแหน่ง small forward ครับที่บอกว่าเป็น Eric Gordon เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าตัวของเขาถือว่าเป็นนักกีฬาที่อยู่กับทีมนานที่สุดแล้วก็มีศักยภาพในการยิง3คะแนนมีการเล่นเกมรับวงนอกดีที่สุดของทีมณเวลานี้นะครับเป็นลักษณะแบบ 3&D และตามข่าวภายในทีมเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่า Eric Gordon เนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทำให้ตัวของ Jaren Green เนี่ยมีการเล่นที่ดีขึ้นมีการพัฒนาเพราะว่า Eric Gordon มีการแนะนำมีการสั่งสอนรุ่นน้องคนนี้นะครับว่าควรจะเล่นยังไงแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆตัวของJaren Greenในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยถือว่ามีการเล่นที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาลที่2ของตัวเองแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมนึงเนี่ยตัวของEric Gordonเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาเพียงคนเดียวนะครับในบรรดาตัวจริงที่ณเวลานี้เนี่ยไทม์ไลน์แล้วก็เวลาในการเล่นของตัวเขาเนี่ยแตกต่างกับคนอื่นๆในทีมสิ่งที่ควรจะต้องจับตาก็คือ Houston Rockets จะมีการเทรดEric Gordonหรือเปล่าถ้าเกิดเทรดแล้วคนที่จะขึ้นมาแทนเนี่ยอย่างเจชอนเทสแบบนี้เนี่ยจะไหวหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหลือเกินของ Houston Rockets และในส่วนของ Backcourt ก็แน่นอนนะครับเป็นJaren Greenคู่กับ Kevin Porter Jr. 2คนนี้เล่นกันเต็มๆในฤดูกาลจะมีผลงานเป็นยังไงJaren Greenจะมีฤดูกาลที่ก้าวกระโดดหรือเปล่าในการพัฒนาการเล่นทักษะต่างๆ Kevin Porter Jr. จะเล่นลงตัวกับJaren Greenไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและในส่วนนี้จึงขอยกให้กับนักกีฬาที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดเป็น Kevin Porter Jr. เนี่ยแหละครับเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวของเขาถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์ในการเล่นค่อนข้างสูงแต่สิ่งที่มีปัญหาคือทัศนคติและก็ความคิดต่างๆในสมัยที่อยู่กับคริสแลนด์คาวาเรียสก่อนที่จะเทรดมาอยู่กับฮิวสตันร็อกเก็ตส์เนี่ยนะครับเขาก็มีปัญหากับบรรดาสตาฟโค้ชนะครับมีการปาข้าวปาของมีการด่าทอกันจนสุดท้ายทั้งทีมเนี่ยทนไม่ไหวก็เทรดตัวของเขามาอยู่กับฮิวสตันร็อกเก็ตส์แล้วพอมาอยู่กับร็อกเก็ตส์เนี่ยก็สร้างปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเราเห็นความไม่พอใจหลังจากที่ทีมแพ้นะครับแล้วเขาก็มีการบาดเจ็บผสมไปด้วยก็ทนไม่ไหวก็มีการปาข้าวปาของแล้วก็ออกจากสนามไปเลยแต่หลังจากที่โดนทีมลงโทษไปเนี่ยนะครับเหมือนคิดได้พอคิดได้คราวนี้กลับมาตั้งใจมุ่งมั่นอีกครั้งนึงทั้งทีมก็ให้โอกาสดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเราต้องมาติดตามชมกันนะครับว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะสำหรับ
เควินพอเตอร์จูเนียร์เพราะณเวลาที่พวกเราทำวิดีโอนี้อยู่นี่นะครับยังไม่มีเรื่องราวการต่อสัญญากับตัวเขาออกไปเชื่อเหลือเกินว่าทั้งทีมก็เป็นไปได้ว่าอยากจะเห็นผลงานอยากจะเห็นความเติบโตของตัวเขาทัศนคติต่างๆในการเล่นถ้าเกิดทำได้เนี่ยค่อยมาว่ากันเรื่องเจรจาต่อสัญญาและอีกจุดนึงที่จะต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนั่นคือการขยับมาเป็นพอยต์การ์ดเนี่ยแหละครับเขาจะส่งเสริมการเล่นให้กับเจเรนกรีนหรือเปล่าหรือว่าเจ้าตัวเนี่ยพยายามจะมุ่งมั่นทำแต้มมากจนเกินไปทำให้การพัฒนาของเจเรนกรีนค่อนข้างสะดุดถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นการเทรดเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เพราะว่าทางทีมฮิวสตันร็อกเก็ตส์เองเนี่ยเขาก็ประกาศชัดนะครับว่าต้องการจะใช้เจเรนกรีนนี่แหละเป็นแกนหลักในการสร้างทีมไปสู่ความสำเร็จในอนาคตเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าเควินพอเตอร์จูเนียร์เนี่ยเขาจะพิสูจน์ตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนน่าติดตามมากครับก็ยังคงต้องใช้เวลาจริงๆนะคะสำหรับฮิวสตันร็อกเก็ตส์ค่ะพัฒนาทั้งความแข็งแกร่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเมื่อทุกอย่างเข้าที่แล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเองค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่ทีมต่อไปค่ะนั่นก็คืออินเดียนาเพเซอร์แล้วผู้เล่น5ตัวแรกที่มิดเอ็กคิดว่าบริกคารายจะใช้เป็นผู้เล่น5ตัวแรกของทีมนะคะก็น่าจะเป็นอย่างไทริสแฮร์รี่เบอร์ตันกับคริสดูอาเช่ค่ะเป็นแบ็คคอร์ดหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเทรดมาคอมบล็อกตันไปนะคะในส่วนของฟรอนต์คอร์ดค่ะก็จะเป็นบัดดี้ฮิลขยับมายืนเป็นวิงเพลเยอร์ถ้ายังไม่มีการเทรดใดๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เจเรนสมิธกับมาร์คเทอร์เนอร์เป็นเซนเตอร์ถ้าไม่มีการเทรดเช่นกันในส่วนของทัพสำรองแบ็คคอร์ดค่ะก็มีทีเจแมคคอร์เนลแอรอนนีสมิธที่เทรดมาจากบอสตันเซลติกส์ในดีลของมาร์คอมบล็อกดอนค่ะเบเนดิกต์แม็กทูรินลูกี้ดราฟต์อันดับ6ที่ได้ทั้งการและก็ปีกแอนดรูเนมฮาร์ดลูกี้พอยต์การ์ดดราฟต์รอบ2อันดับที่31ฟรอนต์คอร์ดเนี่ยก็มีอย่างโอเชบริเซตไอเซแจ็กสันโกกาบิทาเซแล้วก็ดาเนียลไทส์นะคะที่เทรดมาจากบอสตันเซลติกส์ในดีลของมาร์คอมบร็อกตันเช่นกันเป็นยังไงบ้างคะมิเน่สำหรับอินเดียนาเพเซอร์ค่ะสำหรับเพเซอร์สในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะตั้งแต่ในช่วงกลางฤดูกาลเลยนะครับพวกเขามีการเทรดโดเมนทัสซาโบนิสไปอยู่กับแซคราเมโต้คิงส์นี่ถือว่าเป็นการกดปุ่มเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมเทรดเอาตัวไทริสแฮร์รี่เบอร์ตันนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาอายุน้อยพรสวรรค์เยอะสามารถพัฒนาได้พร้อมกับสิทธิ์ดราฟต์แต่พอเอาเข้ามาสุดท้ายแล้วนะครับเพเซอร์สก็สามารถชนะได้เพียงแค่25เกมเท่านั้นเองในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วง10เกมหลังสุดทุกคนก็เห็นกันดีนะครับแพ้รวดไปหมดเลยเข้าสู่ช่วงปิดฤดูกาลพวกเขาได้สิทธิ์ดราฟต์นะครับอันดับ6เลือกเอาเบนแมทรินเนี่ยแหละครับเข้ามาร่วมทีมแล้วก็มีการเทรดมัลคอมบร็อกดอนไปอยู่กับบอสตันเซลติกส์สะสมสิทธิ์ดราฟต์ต่อไปดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับทั้งทีมเนี่ยก็ไม่ได้มีความคาดหวังใดๆแฟนๆก็เช่นเดียวกันเขาก็รู้ดีว่าทีมของพวกเขาเนี่ยยังคงต้องใช้เวลาในการสร้างทีมกลับมาสู่ความสำเร็จอีกครั้งนึงนะครับดังนั้นพวกเราจึงได้เห็นกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเกี่ยวกับการเทรดอย่างบัดดี้ฮิลส์หรือว่าจะเป็นอย่างมาร์คเทอร์เนอร์เพราะว่า2คนนี้เนี่ยน่าจะถือว่าเป็น2นักกีฬาที่สามารถเอาสิ่งดีๆกลับเข้ามาสู่ทีมได้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ดราฟต์หรือว่าเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยพรสวรรค์เยอะหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือการเดินหน้าคล้ายๆกับตัวของ OKC Thunder หรือว่าจะเป็น Utah Jazz นั่นคือสะสมสิทธิ์ดราฟต์ต่อไปครับแล้วก็พยายามพัฒนาร่วมกันในทีมเติบโตต่อไปร่วมกันในอนาคตเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งเดียวของ Pacers ในฤดูกาลที่จะถึงนี้และในส่วนนักกีฬาที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดในฤดูกาลนี้ของ Pacers นะครับส่วนตัวแอดมินขอยกให้กับ Tyrese Haliburton เนี่ยแหละครับที่เจ้าตัวเนี่ยยังคงช็อกเลยนะครับว่า Sacramento Kings ตัดสินใจเทรดเข้ามาอยู่กับ Pacers จริงๆเหรอนี่คือสิ่งที่ Tyrese Haliburton ต้องการพิสูจน์นะครับว่าสิ่งที่ Sacramento Kings ทำเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดมากๆเลยที่เทรดเข้ามาอยู่เขาจะต้องแสดงผลงานที่ดีให้จงได้นะครับประกอบกับทางทีม Pacers เองเนี่ยก็ได้บอกก่อนหน้านี้ว่าต้องการจะให้ตัวของ Tyrese Haliburton เนี่ยเป็นแกนหลักคล้ายๆกับในอดีตที่มี Reggie Miller เท่านั้นยังไม่พอตรงเขาเนี่ยตั้งใจที่จะมีฤดูกาลระดับ20แต้ม10แอสซิสต์ให้จงได้แล้วก็จะต้องติด All Star ครับนี่คือสิ่งที่ตัวของเขาตั้งเป้าเอาไว้เรามาติดตามชมกันว่าสิ่งที่ตัวของ Tyrese Haliburton เนี่ยเขาบอกแล้วก็ตั้งใจเขาจะทำได้หรือเปล่าหรือจะเป็นเพียงแค่ลมปากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งเดียวที่ตัวของเขาจะต้องพิสูจน์ให้แฟนบาสเห็นพวกเราได้เห็นถือว่า Pacers เนี่ยให้ความหวังกับ Tyrese Haliburton มากเลยนะคะทั้งตัวเขาแล้วก็ Chris Duarte เนี่ยค่ะถือว่าเป็นนักกีฬาเจนใหม่ที่ NBA ชื่นชมนะคะเรามารอติดตามชมกันค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีผลงานเป็นอย่างไรนะคะทีนี้เราดูทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมนะคะเรากระโดดไปดูทีมระดับลุ้นแชมป์กันบ้างนะคะนั่นก็คือ LA Clippers ค่ะแล้วผู้เล่น5ตัวแรกที่ NBA คิดว่าไทลอร์ลูจะใช้นั่นก็คือพวกเราอาจจะได้เห็นจอห์นวอลกับพอลจอร์จนะคะในส่วนของแบ็คคอร์ดค่ะแล้วก็คาวายเลเนอร์นิโคลัสบาทูมเอลวิสัสซูบักนะคะในส่วนของฟรอนต์คอร์ดค่ะทัพสำรองแบ็คคอร์ดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรจจี้แจ็กสันนอร์แมนพาวลูคเคนนาร์ดเทอร์เรนซ์แมนได้ทั้งการแล้วก็ปีกเลยค่ะคนนี้แล้วก็อาเมียคอฟฟี่ค่ะ
ทัพสำรองฟอนคอร์ดนะคะก็น่าจะมีอย่างมาร์คัสมอริสแบรนดอนบอสตันจูเนียร์นิโก้ปีกแล้วก็การ์ดก็ได้นะคะโรเบิร์ตคอฟฟิงตันค่ะเป็นยังไงบ้างคะแอดมินเอได้ข่าวว่า LA Clippers ชุดนี้เนี่ยแอดมินเอมั่นใจเหลือเกินนะคะไหนช่วยเล่าความมั่นใจให้แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยได้ฟังกันหน่อยสิคะ LA Clippers ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับหลายต่อหลายฝ่ายต่างก็มองว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมีศักยภาพมีความครบเครื่องมากพอนะครับในการลุ้นแชมป์การที่ได้คาวายเลเนิร์ดกับพอจอร์จกลับมาเป็น2เสาหลักให้กับทีมนะครับไม่พอพวกเขายังได้จอห์นวอลอดีต All Star 5สมัยอดีต All NBA เนี่ยเข้ามาร่วมทีมและส่วนตัวที่บอกว่าไทรอนลูเนี่ยอาจจะให้จอห์นวอลเป็นตัวจริงก่อนเนี่ยเพราะว่าย้อนกลับไปตอนที่พวกเขาได้เอริกเบรสโซเข้ามาร่วมทีมเนี่ยนะครับไทรอนลูเนี่ยก็ให้ตัวของเอริกเบรสโซเป็นตัวจริงก่อนเรจจี้แจ็คสันเป็นสำรองไปก่อนแต่พอเวลาดำเนินต่อไปเรื่อยๆความลงตัวแล้วเรจจี้แจ็คสันดีกว่าเนี่ยเขาก็เอาเอริกเบรสโซเป็นตัวสำรองนะครับดังนั้นเรามาติดตามชมกันว่าจอห์นวอลเนี่ยจะสร้างความลงตัวให้กับการเล่นของ LA Clippers มากน้อยแค่ไหนแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรองก็แล้วแต่ครับทั้งตัวของจอห์นวอลแล้วก็เรจจี้แจ็คสันเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันนะครับนั่นคือการคว้าแชมป์ให้กับ LA Clippers ให้จงได้ดังนั้นแฟนๆของทีมเนี่ยไม่ต้องกังวลในจุดนี้เลยครับในส่วนของมาร์คัสมอริสนะครับยังคงถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีโอกาสที่จะเทรดมากที่สุดของทีมด้วยศักยภาพในการเล่นของตัวเขานะครับการยิง3คะแนนการเล่นเกมรับแต่ถ้าเกิดไม่มีการเทรดเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะหาความลงตัวเทียบเท่ากับมาร์คัสมอริสได้ก็เก็บตัวเอาไว้ถ้าเกิดเก็บตัวเอาไว้นั่นหมายความว่าฟรอนท์คอร์ดของ LA Clippers ถึง3คนเลยนะครับสามารถมีการเล่นแบบ 3&D ครับยิง3คะแนนก็ได้เล่นเกมรับก็ดีไม่ว่าจะเป็นตัวมาร์คัสมอริสเองนะครับโรเบิร์ตคูปิงตันและยังมีนิโคลัสบาทูมอีกโอ้โหเรียกว่าทั้งฟรอนท์คอร์ดทั้งแบ็คคอร์ดของ LA Clippers เนี่ยทดแทนกันได้หมดเลยนะครับจะติดอยู่แค่เรื่องเดียวครับนั่นคือเซ็นเตอร์สำรองให้กับอีวิซาซูบะแต่ทั้งทีมของพวกเขายังคงมีเวลานะครับในการหาเซ็นเตอร์สำรองเข้ามาเสริมให้กับอีวิซาซูบะดังนั้นเรามาติดตามชมกันต่อครับในส่วนของนักกีฬาที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดในฤดูกาลนี้ของ LA Clippers ส่วนตัวขอยกให้กับคาวายเลเนิร์ดนักกีฬาอันดับ1ของทีมเนี่ยแหละครับหลังจากที่ตัวของเขาเบรกไปเต็มๆเลยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนื่องจากการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้าเข่าขวาฉีกบางส่วนพอไปทำการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บฟื้นฟูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับมาจะมีผลงานเป็นยังไงตัวของเขาติด1ใน76รายชื่อสุดยอดผู้เล่นตลอดการฉลองครบรอบ75ฤดูกาลของ NBA ด้วยนะครับการกลับมาครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการกลับมาที่เต็มไปด้วยความหวัง2 Finals MVP คนนี้เนี่ยจะนำพา LA Clippers ประสบความสำเร็จได้ไหมจะพาทีมคว้าแชมป์แรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ที่ก่อตั้งทีมขึ้นมาเลยได้หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับตัวของคาวายเลเนอร์เนี่ยก็รับความกดดันเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยก็เจอวิจารณ์หนักเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการบาดเจ็บเกี่ยวกับการลงสนามทำการแข่งขันต่างๆเรามาติดตามชมว่าคาวายเลเนอร์จะมีฤดูกาลที่ดีกับ LA Clippers มากน้อยแค่ไหนมาติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะนี่ขนาดไม่มีคาวายเลเนอร์ทั้งฤดูกาลไม่มีพอจอร์จค่อนฤดูกาลเลยค่ะพวกเขายังทำได้ดีขนาดนี้เรามาดูฤดูกาลที่จะถึงนี้กันค่ะอยู่กันครบๆเนี่ยจะโหดขนาดไหนเมื่อมี LA Clippers แล้วก็แน่นอนค่ะต้องมีเพื่อนร่วมเมืองนะคะอย่าง LA Lakers ค่ะแล้วผู้เล่น5ตัวแรกที่แอดมินเอ็กซ์คิดว่าจาวินแฮมจะใช้เนี่ยนั่นก็คือคู่การน่าจะเป็นรัสเซลเวสต์บรูคค่ะยังไม่มีการเทรดใดๆเกิดขึ้นนะคะกับออสตินรีฟค่ะในส่วนของฟรอนท์คอร์ด2ฟอร์เวิร์ดก็แน่นอนกับโรบอนเจมส์แอนโทนีเดวิสเซนเตอร์ก็น่าจะเป็นโทมัสไบรอันค่ะในส่วนของสำรองแบ็คคอร์ดนะคะก็น่าจะเป็นอย่างเคนดริกนันแพทริกเบเวอรี่ลอนนี่วอล์กเกอร์นี่ก็ได้ทั้งการแล้วก็ปีแม็กคริสตี้ลูกี้ดราฟรอบ2อันดับที่35ส่วนฟรอนท์คอร์ดนะคะก็น่าจะเป็นอย่างทรอยบราวน์จูเนียร์ฮวนทอสคิโนแอนเดอร์สันเจมี่โจนและก็เวนเจนแกเบรียลค่ะเป็นยังไงบ้างคะแอดมินเอสำหรับ LA Lakers ชุดนี้จะไหวไหมคะเนี่ยสำหรับ LA Lakers ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับทีมของพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่ต้องการที่จะกู้หน้าตัวเองกู้ชื่อเสียงของตัวเองเพราะในฤดูกาลที่ผ่านมาไม่แม้แต่จะสามารถเข้าสู่ในพื้นที่เพลย์อินได้ด้วยซ้ำไปแต่ก็ต้องบอกเพื่อนๆตามตรงนะครับว่าแม้ว่าเวลานี้เนี่ยพวกเขาจะมีการปรับทัพเสริมทีมล่าสุดมีการเอาตัวแพทริกเบเวอรี่เข้ามาการให้สัมภาษณ์ล่าสุดในนามของ LA Lakers เนี่ยก็ดูหวานชื่นมากๆเลยนะครับกับรัสเซลเวสต์บรูคแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆส่วนมากเนี่ยก็ยังคงกังวลว่าตราบใดก็ตามครับที่รัสเซลเวสต์บรูคยังคงอยู่กับ LA Lakers แต่ถ้าเกิดเขายังคงมีผลงานแบบในฤดูกาลที่ผ่านมาการเล่นร่วมกับทีมไม่ลงตัวนะครับการเล่นที่ไม่มีความมั่นใจเหมือนในสมัยที่อยู่กับ OKC Thunder Houston Rockets หรือว่าจะเป็น Washington Wizards ก็ตามก็ยังคงมีผลทำให้ LA Lakers มีปัญหาแน่นอนและที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวของรัสเซลเวสต์บรูคนั่นคือการเล่นร่วมกับแอนโทนีเดวิสกับโรบอนเจมส์ถ้าเกิดเล่นกับ2คนนี้ไม่ลงตัวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีความทุ่มเทในการเล่นมากน้อยแค่ไหนการลงสนามการทำการซ้อมมันก็ไม่มีประโยชน์ครับสำหรับตัวของรัสเซลเวสต์บรูคดังนั้นเราต้องมาติดตามชมกันแต่ส่วนตัวแอดมินยังมองว่ายากมากๆเลยนะครับต่อให้ตัวของโรบอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสเนี่ยไม่เจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานก็ตามการที่จะอยู่ในพื้นที่6อันดับแรกในพื้นที่เพลย์ออฟเนี่ยยังทำได้ยากเลยเพราะว่าฝั่งตะวันตกตอนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยนักกีฬาที่กลับมาจากการบาดเจ็บเพียบเลยนะครับทีมระดับท็อปๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่าง Golden State Warrior Phoenix Suns Memphis Grizzlies ขาขึ้นตลอดเลย Dallas Mavericks ที่มีลูกาดอนชิตที่เล่นดีวันดีคืนเ
ไหนจะมีอย่างเดนเวอร์นักเก็ตที่ได้นิโคลาโยคิชเป็นผู้นำนะครับมีจามาลเมอร์รี่มีไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์กลับมาอีก LA Lakers เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนดังนั้นสิ่งที่แฟนๆของ LA Lakers อยากจะเห็นมากที่สุดณเวลานี้เนี่ยนะครับนี่คือการเสริมทัพของพวกเขาเพราะว่าเท่าที่เป็นอยู่ณเวลานี้เนี่ยลำบากมากๆนะครับเพื่อนๆอย่าลืมว่าฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยตัวของเลบรอนเจมส์กำลังจะเข้าสู่อายุ38นะครับไม่ใช่อายุ28เพราะจะมาคาดหวังให้ตัวของเลบรอนเจมส์มาแบกทีมเป็นหลักเหมือนในสมัยก่อนที่พวกเราเห็นเนี่ยก็เป็นไปได้ยากแล้วนะครับเราต้องมาติดตามชมว่าฝ่ายบริหารของ LA Lakers เนี่ยเขาจะมีการเดินหน้าแบบไหนเรามารอลุ้นไปด้วยกันนะครับและในส่วนของนักกีฬาที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้ของ LA Lakers เนี่ยส่วนตัวแอดมินขอยกให้กับแอนโทนีเดวิสเนี่ยแหละครับตัวของเขาถือว่าเป็นกุญแจความสำเร็จของ LA Lakers ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ถ้าเกิดแอนโทนีเดวิสมีผลงานเหมือนในตอนที่ดิสนีย์บับเบิ้ลไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการโพสต์วงในการเอาฟาวล์เก็บแต้มจากจุดโทษก็ถือว่า LA Lakers ยังคงพอมีความหวังประกอบกับดาร์วินแฮมหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของ LA Lakers รวมไปถึงเลบรอนเจมส์ก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าต้องการที่จะรันเกมบุกหลักๆแล้วเนี่ยผ่านตัวของแอนโทนีเดวิสดังนั้นล่างพีคของแอนโทนีเดวิสคือสิ่งที่ LA Lakers ต้องการมากที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้ไม่ว่าจะมีการเทรดรัสเซลเวสต์บุกเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ตามแต่ถ้าเกิดตัวของแอนโทนีเดวิสเนี่ยยังคงเจออาการบาดเจ็บไม่ต่างกันในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ย LA Lakers ก็หมดหวังครับไม่ต้องลุ้นใดๆทั้งสิ้นก็คาดหวังเหลือเกินนะครับว่าสิ่งที่พวกเราเห็นในบนโลกออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการซ้อมการทำร่างกายการยิง3คะแนนต่างๆของแอนโทนีเดวิสเนี่ยก็จะส่งผลให้กับเขาในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยสภาพร่างกายอยู่ในความพร้อมไม่เจอการบาดเจ็บรบกวนเล่นงานนะครับ LA Lakers ก็ยังคงพอมีลุ้นครับจริงค่ะแฟนๆเลเกอร์ช่วงหลังมานี้นะคะเวลาดูบาสแต่ละเกมเนี่ยต้องลุ้นกันไปเกมต่อเกมเลยจริงๆค่ะรอติดตามชมกันนะคะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยผลงานจะดีขึ้นบ้างไหมค่ะและนี่ก็คือผู้เล่น5ตัวแรกทัพสำรองแล้วก็ผู้เล่นที่ต้องพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้ของอีก4ทีมนะคะแล้วพวกเราจะทำวนไปให้ครบทุกทีมเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะสำหรับ4ทีมนี้ค่ะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆถึงแม้จะเป็นช่วงปิดฤดูกาลเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมนะคะกับการเปิดฤดูกาลที่จะมีขึ้นในวันที่19ตุลาคมเช้าตามเวลาของบ้านเราอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ GD ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับไหวไหมอะเลเกอร์พูดไม่ถูก